ระบาดเฮลั่นป้าชาวร้อยเอ็ดดวงเฮงถูกหวยรวย6ล้านเผยที่มาเลขเด็ดคุณป้าวัย60ปีชาวจอร้อยเอ็ดดวงเฮงหวังอยากได้เลขที่ลูกสาวฝันแต่ไม่มีเหลือแต่เลข11ตัดสินใจคว้ามา1ใบก่อนถูกรางวัลที่1รวย6ล้านบาทวันที่17สิงหาคมร้อยตำรวจเอกสันติคำอำไพรรองสารวัตรสอบสวนสภ.เกษตรวิสัยเปิดเผยว่าเมื่อช่วงเย็นของวันที่16สิงหาคมที่ผ่านมานางยุภาโคตุนันอายุ60ปีชาวเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดได้นำลอตเตอรี่หมายเลข945811ถูกรางวัลที่1จำนวน1ใบเป็นเงินรางวัล6ล้านบาทมาลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานจากการสอบถามนางยุภากล่าวว่าเมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาลูกสาวของตนเดินทางกลับจากกรุงเทพมหานครมาพักอยู่ที่บ้านในอำเภอเกษตรวิสัยซึ่งในช่วงเช้าของวันที่12สิงหาคมลูกสาวได้เล่าความฝันให้ตนฟังว่าฝันว่าได้ลูกสาวตนจึงตีความฝันว่าเป็นเลข14ก่อนจะมีพ่อค้ามาเร่ขายลอตเตอรี่ภายในหมู่บ้านนางยุภากล่าวต่อว่าตนจึงเลือกซื้อเลขท้าย2ตัวคือ14แต่พ่อค้าบอกว่าไม่มีเลยถามหาเลข12ก็ไม่มีเหลือแต่เลข11ตนจึงได้ซื้อเอาไว้1ฉบับจนกระทั่งมาถูกรางวัลที่1ดังกล่าวรู้สึกตื่นเต้นและดีใจมากโดยจะนำเงินที่ได้ไปใช้หนี้สินและเก็บส่วนที่เหลือไว้ใช้จ่ายในครอบครัวลงทุนทำไร่ทำนาและไว้เป็นทุนการศึกษาของหลาน2คนอ่านข่าวที่เกี่ยวข้องตรวจหวยลุ้นรางวัลที่1สลากกินแบ่งรัฐบาลงวดนี้ใครจะเป็นเศรษฐีใหม่หลานให้โชคหญิงลูกจ้างซื้อเลขวันเกิดจากแม่ค้าเร่เฮลั่นมีเงินใช้หนี้รวย6ล้านโชคมาหาถึงบ้านสาวดวงเฮงถูกหวย12ล้านบาทรวยแล้วรวยอีก พ่อเจนนี่เปิดใจหลังบุตรสาวถูกฟ้องเรียก3ล้านหลังจากที่ทนายเจมส์และหนุ่มก้าวเกริกพลได้เข้าฟ้องต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาไปแล้วนั้นล่าสุดเพจทราวุธขุดประเด็นได้โพสต์ข้อความระบุว่าพ่อเจนนี่เปิดใจหลังถูกฟ้องเรียกค่า3ล้านยอมรับส่งกำลังใจให้ลูกตลอดกลายเป็นประเด็นที่ส่งผลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับกรณีของเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นกับก้าวเกริกพลเพชรรัตน์นักร้องหนุ่มใต้เสียงดีดีกรีเดอะวอยซ์คิด5ที่ไปร่วมผลงานเพลงเลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวจนเกิดประเด็นขึ้นจนต้องพึ่งกระบวนการยุติธรรมแถมยังขยายวงกว้างให้ถูกขุดไม่เว้นแต่ละวันแม้ว่าล่าสุดนายนิติธรแก้วโตหรือทนายเจมส์พร้อมด้วยก้าวเกริกพลเดินทางไปที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อฟ้องเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นและบริษัท2ข้อหาเรียก3ล้านทนายเจมส์กับน้องก้าวเกริกพลซึ่งในวันเดียวกันนี้ในรายการถามสุดซอยทางเนชั่นทีวีช่อง22ดำเนินรายการโดยเอิ้กพรหมพรยุวเวศได้มีการโฟนอินนายอภินันท์สุวรรณเกตบิดาของเจนนี่ถึงกรณีที่ลูกสาวถูกฟ้องโดยนายอภินันท์ระบุว่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นระหว่างเจนนี่กับก้าวนั้นตนไม่ทราบในรายละเอียดแต่ก็มีการส่งกำลังใจให้อยู่ตลอดยอมรับว่ารู้สึกเป็นห่วงถ้าเลือกได้ก็ไม่อยากให้เรื่องราวบานปลายจนถึงขั้นขึ้นศาลเมื่อไม่ยอมเจรจาก็ต้องทำตามขั้นตอนกฎหมายเจนนี่ได้หมดแต่เมื่อทุกอย่างเดินมาจนถึงขั้นการฟ้องร้องแล้วก็เคารพทุกการตัดสินใจของทั้งสองฝ่ายและคงปล่อยให้ทุกอย่างเดินไปตามขั้นตอนของกระบวนการทางกฎหมายนอกจากนี้นายอภินันท์ยังได้ระบุเพิ่มเติมด้วยว่าล่าสุดทางเจนนี่ได้ให้ช่างมาตีราคาต่อเติมบ้านที่ตนก่อสร้างไว้ซึ่งยังไม่แล้วเสร็จนั้นต่อจากนี้เจนนี่จะอาสาดูแลเรื่องค่าใช้จ่าย
ในการก่อสร้างบ้านหลังนี้ให้ทั้งหมดอีกด้วยพ่อของเจนนี่ได้หมดอย่างไรก็ตามเรื่องดังกล่าวจะจบลงอย่างไรหากมีความคืบหน้าทีมงานจะรีบนำมาอัปเดตทันทีขอบคุณธราวุฒิขุดประเด็น มาหนักแน่กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนฝนถล่ม47จังหวัดพื้นที่ต่อไปนี้ระวังน้ำป่าท่วมฉับพลันลักษณะอากาศทั่วไปพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยลักษณะเช่นนี้ทำให้มีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกกับมีฝนตกหนักมากบางแห่งในภาคเหนือขอให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ภาคเหนือเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ90ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกสุโขทัยตากและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครและชัยภูมิอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียสภาคกลางเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส
เปิดวาร์ปรุ่นพี่ทำโทษเสน่ห์สาวปีหนึ่งจนเสียชีวิตโดยญาติของนางสาวพรพิพัฒน์นักศึกษาผู้โชคร้ายคนดังกล่าวได้เปิดใจเล่าเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าทางครอบครัวของน้องมิ้นยังไม่มีใครทำใจได้เพราะเรื่องนี้ค่อนข้างเกิดขึ้นเร็วมากและอีกอย่างก็คือน้องมิ้นอายุเพียงแค่19ปีและน้องเรียนเก่งมากซึ่งปกติน้องเป็นคนนิสัยร่าเริงซึ่งตนยืนยันได้ว่าน้องมิ้นไม่ได้มีร่างกายที่อ่อนแอไม่มีโรคประจำตัวมาก่อนจะป่วยก็แค่เป็นหวัดไม่สบายซึ่งก็แค่เป็นนานๆครั้งตอนแรกทางครอบครัวได้รับแจ้งว่าน้องมิ้นเป็นลมช็อกหมดสติกระทันหันซึ่งจริงๆแล้วเพื่อนๆน้องมิ้นให้ข้อมูลว่าสาเหตุที่น้องเป็นลมเพราะเกิดจากการโดนทำโทษจากการซ้อมเชียร์ลีดเดอร์จากการที่น้องมาสายแต่ก่อนหน้านี้น้องมิ้นไม่เคยเล่าให้ฟังเลยว่าเกิดเหตุการณ์ในลักษณะเช่นนี้จะมีบ่นก็เพียงแค่เรื่องการเรียนและกิจกรรมเท่านั้นไม่ได้ระบุเจาะจงอย่างไรก็ตามยาตินสอพรพิพัฒน์ยังได้เผยอีกว่าสาเหตุการเสียชีวิตของนางสาวพรพิพัฒน์ซึ่งแพทย์ระบุว่าเกิดจากภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันพร้อมกับทิ้งท้ายเอาไว้อีกว่าอยากให้เคสนี้เป็นเคสตัวอย่างเพราะส่วนตัวอยากให้อาจารย์เข้ามาดูแลในส่วนนี้ด้วยเพราะถ้าหากเกิดเคสฉุกเฉินแบบนี้ขึ้นมาจะได้ไม่เกิดการสูญเสียอีกรวมถึงยังได้เข้าแจ้งความเพื่อดำเนินคดีกับรุ่นพี่ผู้กระทำให้เกิดเหตุสลดแล้วที่สถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ตสืบเนื่องจากกรณีดังกล่าวนั้นก็ปรากฏว่าชาวเน็ตได้มีการอยากเห็นหน้ารุ่นพี่คนดังกล่าวจนไปขุดคุยจนเจอเฟซบุ๊กของรุ่นพี่คนดังกล่าวแต่กลับปรากฏว่าได้ลบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วรุ่นพี่คนดังกล่าวมีแฟนเป็นทหาร